เอ๊ะยังไงนะแอนนาหลุดปากเรื่องสาวในรูปหลุดกับเวียอาจจะสับขาหลอกมีประเด็นให้หูผึ่งกันอีกแล้วเมื่อแอนนาพิธีกรสุดแซ่บแห่งรายการเผ็ดมันบันเทิงทางช่อง8อยู่ๆก็หลุดปากระหว่างรายการกระแสข่าวรักครั้งใหม่ของหนุ่มเวียสุกลวัฒน์หลังมีภาพหลุดพระเอกเบอร์1ช่อง7ควงสาวหมวยผมสั้นไปภูเก็ตภาพหลุดออกมาหลายประเด็นร้อนชาอยู่ในตอนนี้ว่าหลังจากพิจารณาภาพดีๆแล้วรู้สึกว่าสาวในภาพกับสาวที่มีข่าวก่อนหน้ากับหนุ่มเวียที่พาไปดูที่นั้นน่าจะเป็นคนละคนกันหรือเปล่าเธอเองก็ไม่แน่ใจในขณะที่ภาพผู้หญิงเสื้อสีชมพูในร้านอาหารกับหนุ่มเวียนั้นแอนนาเผยว่าเป็นภาพนานแล้วตั้งแต่วันที่29มกราคมที่ผ่านมาไม่ใช่ภาพใหม่แต่อย่างใดต้องบอกไว้ก่อนทั้งนี้พิธีกรดังยังเผยด้วยว่าตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าสาวๆที่ถูกจับตามองเป็นคนเดียวกันไหมแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือเป็นสาวหมวยหมวยผมสั้นทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุสับขาหลอกอะไรกันหรือเปล่าก็ต้องจับตากันต่อไปอย่างไรก็ตามแอนนายังเปรยว่าถ้าหนุ่มเวียจะมูฟออนจริงๆก็อยากให้แฟนๆยินดีกับรักครั้งใหม่ครั้งนี้ของหนุ่มเวียกันดีกว่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ